ราวที่แล้วเรารู้จักกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ coverage ของรองพื้นคราวนี้เรามาดูเรื่องสีกันบ้างดีกว่าวิธีการเลือกสีรองพื้นที่จะกลมกลืนและทำให้คุณดูสวยแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องเลือกกันอย่างไรก่อนอื่นต้องพูดกันเรื่องของ undertone ก่อนนะคะ undertone เนี่ยนะคะเป็นเม็ดสีผิวที่อยู่ใต้ผิวของคุณเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่สีที่โชว์อยู่บนผิวของคุณนะคะแต่ว่ามันคือสีในผิวของคุณสังเกตว่าทำไมบางคนขาวอมชมพูบางคนขาวอมเหลืองหรือบางคนต่อให้สีผิวเข้มเนี่ยเขาก็เข้มออกแดงๆหรือเข้มออกเหลืองๆอันนี้เนี่ยแปลว่าเขามีอันเดอร์โทนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะสิ่งที่โมเมจะทำให้ดูนะคะสังเกตท้ายขวดกันดีกว่าสำหรับแม็กจะมี NW กับ NC ค่ะ NW เนี่ยนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวมีอันเดอร์โทนสีแดงก็คืออย่างเช่นขาวอมชมพูเหลืองอมแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสีผิวเข้มๆน้ำผึ้งแต่ว่าพอเวลาแบบโดนแดดแล้วจะออกแดงมากกว่าออกเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ให้ใช้เฉด NW ค่ะซึ่งก็จะหลัง NW เนี่ยนะคะจะมีเลขนะคะจะมีเลขบอกอยู่ก็คือเริ่มตั้งแต่15 20 25 30 35 40 45นะคะอันนี้ก็คือความเข้มนั่นเองของสีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ออกเหลืองผิวมีอันเดอร์โทนเหลืองเนี่ยนะคะก็คือสาวไทยส่วนใหญ่นั่นเองนะคะที่เป็นผิวเหลืองเนี่ยนะคะจะต้องใช้ NC เอาอย่างนี้เดี๋ยวโมจะให้ดูเจ้า2ขวดนี้นะคะขวดหนึ่งเป็น NW ขวดหนึ่งเป็น NC แต่ว่าเฉดสีเท่ากันก็คือ20นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเขาต่างกันยังไงสังเกตได้ว่าฝั่งนี้ NW สังเกตเลยค่ะว่าอันเนี้ยเขาจะออกแดงกว่านิดนึงอ่ะ NW ส่วนอันเนี้ยจะเหลืองล้วนๆเลยโอเคทีนี้พอเรารู้เรื่องของอันเดอร์โทนแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะความพลาดเนี่ยมันพลาดอยู่ตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะสาวไทยเนี่ยอยากหน้าขาวอยากที่จะขาวเหลือเกินไวท์เทนนิ่งประคมเข้าไปกันแดดอีกอะไรทุกอย่างเลยมันผิดนะคือขาวเนี่ยได้ดียินดีด้วยที่ขาวแต่ว่ามันมีขาวแล้วขาวแค่นี้เข้าใจใช่ไหมน่ากลัวอยากจะบอกว่าโอเคอย่างโมเมเนี่ย NC35 รู้ตัวเลยว่าเป็นคน NC35 ถามว่ารู้ได้อย่างไรวิธีการไม่ยากตอนนี้ในมือโมเมมี NC20NC35 และ NC45 วิธีการลองนะคะไม่ว่าจะไปรองพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ให้หาสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวคุณอาจจะแค่ตาเปล่ามองเนี่ยที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะคะแล้วก็หยิบมาสัก2หรือ3สีแล้วเรามารองพื้นกันบริเวณที่คุณควรจะรองพื้นเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นตรงนี้ค่ะจอไลน์เนี่ยนะคะหรือว่ากรามของเราเนี่ยแหละเพราะว่าอะไรมันเป็นช่องว่างระหว่างแก้มซึ่งสีออกกับคอซึ่งสีเข้มเราก็จะลงไปเลยวึบ1อันนี้20นะเราจะมาที่35 NC45 แค่ป้ายเนี่ยสังเกตได้ว่าอันนี้เกือบจะหายไปเลยคือสีเนี่ยแทบจะเหมือนหน้าโมเมแล้วสมมติอ่ะเกลี่ย20เกลี่ยให้ตายยังไงก็ยังขาวเห็นปะเออสยองจริงอ่ะเกลี่ยอันนี้ยังไงก็ยังเข้มถูกปะแต่35หายไปเลย35เกือบจะหายไปเลยอาจจะสว่างกว่านิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราลงแป้งอีกอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีรองพื้นที่เรียกว่าคุณสามารถทำได้เองนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยได้รองพื้นที่เป็นผิวแล้วก็จะไม่เกิดอาการหน้าสีหนึ่งคออีกสีหนึ่งให้ทุกคนมาจับได้ว่าแหมรองพื้นมานี่นะ